การที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของสิ่งที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองท่านเรียกรวมๆกันว่าบวรโดยมีศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นตัวเชื่อมโยงทั้ง3สิ่งนี้เข้าหากันนั้นทำให้กลายมาเป็นทั้งเป้าหมายในชีวิตและแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะเดินบนเส้นทางสายศิลปะของท่านบ้านวัดโรงเรียนคือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวผมในซีกของพรสวรรค์ผมอาจจะมีอยู่แต่สิ่งที่เป็นพรแสวงก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวผมมันกระตุ้นเตือนทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำงานศิลปะวัฒนธรรมอยากจะเขียนรูปโดยมีศาสนาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจไม่เพียงเท่านั้นโชคชะตายังได้นำพาให้ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้งานทางด้านจิตรกรรมไทยกับครูเหมเวชกรก่อนจะตัดสินใจเข้าเรียนที่โรงเรียนเพาะช่างและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเป็นบันไดต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ความเป็นศิลปินในอนาคตคุณลุงเหมเวชกรเข้ามาในครอบครัวของผมด้วยการที่ท่านชอบเล่นดนตรีไทยแล้วก็ตั้งวงเล่นดนตรีไทยกันก็เป็นที่มาทำให้ผมได้ครูอีกคนที่สำคัญนอกจากพ่อแม่ท่านเห็นเริ่มบทเรียนที่หนึ่งให้ผมเขียนท้องฟ้าอย่างเดียว3เดือนเขียนต้นไม้อย่างเดียว3เดือนเขียนแม่น้ำลำคลองสิ่งแวดล้อม3เดือนแล้วค่อยมาเขียนคนและคนท่านจะมีให้เขียนแบบเจ๊เจ๊เขียนเป็นตัวการ์ตูนง่ายๆเนี่ยก็แสดงว่าครูเหมเนี่ยให้ทฤษฎีอะไรมากมายครูเหมได้สอนได้ชี้แนะว่าความจริงความดีความงามคือผลลัพธ์ที่ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมให้กับมนุษย์ผมจึงแน่ใจว่าผมต้องเรียนศิลปะแน่นอนจึงเป็นเหตุให้เข้าเรียนเพาะช่างแต่ประสบการณ์บางอย่างในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเพาะช่างนี้เองที่ได้กลายเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญโดยมีเป้าหมายในการเป็นศิลปินที่ทุกคนต้องให้การยอมรับเรียนอยู่เพาะช่าง2ปีในแผนกฝึกหัดครูผมต้องออกฝึกสอนเขามองครูศิลปะกับครูพละศึกษาเนี่ยไม่มีเกียรติและไม่มีคุณค่าเพราะเขาไม่เห็นสาระในวงความรู้ใครก็ได้ที่จะสอนวิชาวาดเขียนผมอยู่ไม่ได้แหละเทียบไปสอบเอนทรานซ์เข้าศิลปากรการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยการใช้เทคนิคของงานจิตรกรรมสำหรับความคิดของอาจารย์ปรีชานั้นท่านมองว่าสามารถสะท้อนแนวความคิดและความต้องการของศิลปินได้ดีกว่าเทคนิคอื่นๆนั่นจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมท่านจึงใช้การวาดภาพในการสร้างสรรค์ผลงานมาเกือบตลอดทั้งชีวิตผมก็สักเซสหรือประทับใจกับงานจิตรกรรมมากเพราะว่าจิตรกรรมเนี่ยใช้เรียกมิติรวมเพอร์เฟคทีฟระยะหน้าหลังการซ้อนภาพเอาสิ่งที่เป็นปฏิมากรรม 3-4 มิติเนี่ยมาแผ่แล้วหน้าอยู่บนกระดาษแบนๆผมถึงยกย่องงานจิตรกรรมปณิธานในการเป็นศิลปินของท่านไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองเท่านั้นแต่ยังต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเสริมเพื่อช่วยสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะของไทยด้วยเราสอนให้คนเป็นศิลปินสร้างในสิ่งที่อยากทำแต่ไม่เคยอธิบายสิ่งที่ทำเนี่ยสื่อสารให้คนเข้าใจศิลปินต้องสร้างอัตลักษณ์ตัวเองในการสร้างความจริงความดีความงามที่ไม่เหมือนกันแต่มีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจเป็นตัวกำหนดรู้และเมื่อสร้างแล้วเราต้องพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ทำแสดงเผยแพร่และต้องสั่งสอนชี้แนะอธิบายให้คนในเมืองไทยเข้าใจให้ได้เมื่อเขาเข้าใจเขาจะได้รู้คุณค่ายอมรับเราผลงานศิลปะที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ภายในศูนย์ศิลป์ทั้ง3แห่งของท่านอันประกอบด้วยศูนย์ศิลป์แสงเงาศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิและศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียงศูนย์ศิลป์แสงเงาผมก็ทำเรื่องกฎธรรมชาติกฎบวรแล้วก็ถอดเป็นภาพส่วนหอศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิก็10ประเทศอาเซียนศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียงก็คือศาสตร์พระราชาของเราเลยนี่เป็นเหตุของการเกิดงานขึ้นมา3ชุดมันเอามารวมกันไม่ได้เพราะมันคนละประเด็นปัจจุบันอาจารย์ปรีชาเถาทองยังมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มีความทันสมัยภายใต้โลกของเทคโนโลยีดิจิตอลนี่จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างครั้งสำคัญในการเป็นศิลปินของท่านนำเอางานศิลปะเก่าของผมเนี่ยมาถอดบทเรียนและหาวิธีง่ายๆเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจศิลปะโดยใช้มีเดียโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์แต่ต้องมีกลเม็ดมีกลวิธีในการทำมันไม่ใช่ศิลปะแบบเขียนบนแคนวาสแบบเดิมอีกแล้วจุดหมายเหมือนเดิมคือทำรูปบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติแต่วิธีการเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนอุดมการณ์เหมือนเดิม
ในมุมมองของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองเกี่ยวกับวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19ท่านเชื่อว่าเป็นผลมาจากการไร้ซึ่งคุณธรรมของมนุษย์และเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องพบเจอกับพิษภัยของโรคร้ายหรือภัยพิบัติต่างๆตราบเท่าที่จิตใจของเรายังคงแปดเปื้อนไปด้วยความโลภและความเกลียดชังซึ่งกันและกันคุณธรรมเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้คนรู้จักตัวเองรู้จักรักคนอื่นและเมื่อเรารักคนอื่นศีล5ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจทันทีจะช่วยลดความเป็นอัตตาลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองหากมนุษย์ได้คุณธรรมกลับมาโลกาย่อมสันติสุข